สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปซูมันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับกับรีวิวสินค้าจาก Lazada กันอีกเช่นเคยครับที่บอกเพื่อนๆไปครับช่วงนี้ก็เริ่มสั่งของชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะฉากหลังก็เริ่มจะไม่พอสำหรับการแกะกล่องรีวิวแล้วครับเพราะว่าของมันชิ้นใหญ่มากๆอ่ะไปติดตามชมผมมาก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าผมเคยรีวิวโปรเจคเตอร์มาด้วยกัน2ตัวนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาของผมคือก็เริ่มทำรีวิวทีวีบ็อกซ์นะครับแล้วก็ใช้วิธีฉายกับไอ้กำแพงขาวๆเนี่ยแหละครับซึ่งภาพออกมาเนี่ยมันก็จะไม่สวยมากนักนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งครับตัวจอโปรเจคเตอร์มันแล้วซึ่งจอโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับก็ขนาดประมาณ50นิ้วนะครับก็ไม่ต้องแขวนให้วุ่นวายนะครับแล้วก็สามารถตั้งบนโต๊ะทำงานแล้วก็พับเก็บเนี่ยครับเป็นซองแบบนี้ได้เลยนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับกับเจ้าตัวนี้ครับจอโปรเจคเตอร์50นิ้วครับจาก Nanotech เจ้าเก่านี่เองปกติคลิปแกะกล่องนะฮะมันจะต้องถ่ายบนฉากหลังขาวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉากมันไม่พอครับเพราะนั้นผมจะต้องยืนแกะแบบนี้นะฮะก็ครับให้มาเป็นซองแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นซองซิปเนี่ยนะครับก็สามารถพกพาได้มีหูหิ้วอะไรเรียบร้อยนะฮะแล้วแกะออกมาครับก็มีชิ้นเดียวแบบนี้เลยครับนะฮะผมให้ดูอย่างนี้นะครับก็ถือว่าชิ้นใหญ่นะกว้างมากๆกว้างมากๆนะครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งยังมีตัวล็อกอยู่อย่างนี้นะครับให้เราเปิดอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นสวิตช์นะครับก็เปิดปุ๊บนะฮะไม่ใช่เป็นสวิตช์เป็นตัวล็อกนะครับก็จะเปิดแบบนี้นะด้านบนครับหูแขวนนะถึงใครที่จะมีระบบอยากจะแขวนขึ้นให้จอมันสูงๆเนี่ยก็ใช้หูแขวนได้ซึ่งหูแขวนเนี่ยทำออกมางานดีมากๆนะครับเห็นไหมนะตัวนี้ผมบอกเลยนะงานดีมากๆเลยครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงแข็งแรงมากๆจริงๆครับสำหรับการเปิดจอนะครับเพียงเราจับครับแล้วยกขึ้นอย่างนี้นะฮะหรือว่าตั้งกับตกแล้วยกขึ้นก็ได้นะครับเราก็จะได้จอโปรเจคเตอร์แบบนี้ครับนะฮะซึ่งใหญ่มากครับนะฮะให้ดูด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยโครงสร้างเขาแข็งแรงมากๆนะครับมีตัวขาค้ำมาให้นะครับเห็นไหมนี่เป็นขาค้ำแบบนี้นะครับด้านหน้าครับจอก็เป็นจอที่ขาวอะขาวจนขาวกว่าฉากหลังผมอีกครับเพราะว่าฉากหลังผมเนี่ยมันเป็นกำแพงทาสีขาวเฉยนะฮะตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งบนโต๊ะได้นะครับเพราะว่าเขามีขาตั้งครับเนี่ยผมจับด้านล่างเห็นไหมครับนะฮะตัวจอก็ยังสามารถตั้งอยู่ได้นะครับแบบนี้เพราะว่าถ้าจะตั้งบนโต๊ะให้เพื่อนดูก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเอาฉายภาพให้ดูนะทีให้ดูเนื้อผ้าครับเนื้อผ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเหมือน PVC ผสมไวนิลแล้วมีการเคลือบมาด้วยนะครับซึ่งแบบเนี่ยเห็นไหมมันเนียนมันใสมากแล้วมันไม่เห็นรอยลายผ้าอะไรเลยนะครับซึ่งมันต่างกับที่ผมฉายบนกำแพงมากๆครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเห็นความขรุขระของกำแพงนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาตั้งแบบนี้ได้เลยไปแล้วครับกับการรีวิวจอโปรเจคเตอร์ตั้งโต๊ะขนาด50นิ้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีและดีมากๆครับแมทเทียลและของต่างๆเนี่ยผมจะบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับสามารถซื้อมาใช้แทนจอโปรเจคเตอร์ทั่วไปได้เลยนะครับเพราะว่า1ข้อดีเนี่ยมันไม่ต้องแขวนนะครับให้มันเกะกะบ้านนะครับไม่ต้องตอกกำแพงนะหรือว่าคนที่มีโต๊ะหรือว่ามีทีวีตัวเล็กๆอยู่แล้วแล้วก็มาวางหน้าทีวีก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะฮะแล้วที่สำคัญครับมันเพิ่มประสิทธิภาพตัวโปรเจคเตอร์เราครับให้สภาพเนี่ยคมขึ้นชัดขึ้นนะฮะก็คือดูเนี่ยสบายตามากๆครับผมรู้สึกว่าเหมือนดูจอแบบพวกจอ LCD เลยนะแต่ว่าสบายตานุ่มตากว่าเยอะมากครับความคมชัดไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากจะได้ครับไม่ว่าจะเป็นจอโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับหรือว่าตัวโปรเจคเตอร์ OSLEN หรือว่า Nanotech WiFi นะผมก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปก่อนหน้าครับที่เคยรีวิวตัวโปรเจคเตอร์ไว้ครับรวมถึงสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของ Lazada ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom กรุงทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงและเวลาอื่นตามใจผมครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย